อะไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะตรงหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพลิกชะตาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นะครับก็ประจำวันพฤหัสบดีนะครับวันดีๆที่หลังวันหวยออกนะครับเมื่อวานนี้หลายๆคนก็ถูกหวยกันเป็นทิวแถวเลยทีเดียวนะครับเพราะเลขมันตรงเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับมาอีกแล้วนะครับรถของหลวงพ่อรวย37นะโดนกันตรงๆเลยถูกกันเยอะแยะไปวัดไปหมดแล้วนะมากมายไก่กองเลยทีเดียวนะครับวันนี้นี่ก็เลยมีเรื่องราวของหลวงพ่อรวยนะมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันด้วยและก็ได้รู้กันด้วยนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมงานบุญกันนะครับในวันที่2กันยายนนะครับวันที่2กันยายนวันเสาร์ที่2กันยายนนะครับเวลา 15:00 น.นะครับทางรายการของเราเองนะครับทางช่อง8 Thailand ของเราเนี่ยจะไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกที่บ้านที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเวลา 15:00 น.เป็นต้นไปนะครับนี่ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ในรายการของเราแล้วก็ใครที่ติดตามข่าวสารต่างๆของเรานะครับหรือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับวันที่2กันยายนไปร่วมงานบุญกันได้เลยซึ่งในวันที่2กันยายนนี้นะครับทางทีมงานของทางช่อง8 Thailand ของเรานั้นจะนำวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อรวยที่ได้เก็บรักษากันไว้ตรงนี้เอามาแจกให้กับแฟนๆรายการแล้วก็คณะผู้ศรัทธาที่ไปกราบนะครับสรีระของหลวงพ่อรวยในวันที่2เสาร์ที่2กันยายนเวลา 15:00 น.นะครับจะนำหนุมานเนื้อผงรุ่นแรกไปแจกจำนวน400องค์ด้วยกันนะครับถือว่าก็เยอะทีเดียวนะ400องค์ไม่เสียดายนะครับอันนี้มอบให้กับแฟนๆรายการที่จะไปร่วมงานบุญกันในวันเสาร์ที่2กันยายนนะครับไปแจกฟรีครับให้กับทุกท่านที่มาบำเพ็ญกุศลนะครับร่วมงานสวดพระอภิธรรมของหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับวันที่2กันยายนนี่ก็แนะกันไว้ก่อนนะครับว่าเราจะไปกันวันที่2กันยายนนี่เองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับกองบุญสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อรวยวัตโกในวันที่2กันยายนนะครับซึ่งทางทีมงานของเรานั้นก็จะแบ่งเป็นกองบุญนะกองบุญละ 1,000 บาทนะครับจะมอบพระกริ่งนะก้นถ้วยหรือว่าพระกิ่งสถานแผ่นดินให้กับท่านที่เป็นเจ้าภาพกองบุญซึ่งมูลค่าของพระกิ่งนั้นนะครับเมื่อสมัยปี2555เขาเปิดให้บูชากันองค์ละ999บาทวันนี้มีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็เลยมอบนำมามอบให้กับคนที่เป็นเจ้าภาพกองบุญนะครับก็มีเจ้าภาพกองบุญแล้วนะฮะหลายท่านเลยทีเดียวจองมาก็คุณวสินทร์นะครับอโนทายินยงนี่สองกองนะครับคุณกฤษดานะครับ2กองนะคุณประมาณ1กองคุณหมวยสุรี2กองคุณพรพัฒน์1กองคุณพีระบูล1กองคุณกิติพงศ์1กองนะครับคุณสุรศักดิ์1กองนะครับแล้วก็พี่แดงอตก1กองนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะฮะอยากจะร่วมบุญด้วยนะครับทางทีมงานของเราก็จะมอบพระกริ่งสถานแผ่นดินนะครับ
เนื้อชนวนให้1องค์นะครับมูลค่าก็เท่ากับกองบุญนี่แหละนะครับเมื่อปี2555ให้ไว้เป็นที่ระลึกซึ่งมีอยู่จำนวนจำกัดนะครับเรารับกองบุญตรงนี้เนี่ยมีอยู่เพียงแค่จำนวนจำกัดเท่านั้นท่านใดให้ความสนอกสนใจอยากจะร่วมงานบุญด้วยถ้าจองกองบุญมาตรงนี้นะครับจะไปรับในวันงานก็ได้นะครับผมก็จะเปิดให้เป็นกองบุญตรงนั้นก็นำเงินตรงนี้ไปเป็นเจ้าภาพกองบุญงานสวดพระอภิธรรมของหลวงพ่อรวยนะครับตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งตรงนี้เราจะจัดไปในส่วนของงานบุญตรงนั้นนะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมภาพก่อนว่าที่วัดตะโกเนี่ยเขามีการจัดลำดับงานยังไงบ้างแล้วภายในเนี่ยงานสวดพระอภิธรรมศพของหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับเป็นอย่างไรนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรวันนั้นนะในวันที่2กันยายนก็จะเป็นภาพแบบนี้แหละเหมือนกันนะครับก็ขอเรียนเชิญที่ท่านผู้ชมที่ตามชมรับชมอยู่ตอนนี้เนี่ยชมภาพพร้อมกันนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดว่างก็ขอเรียนเชิญมาร่วมงานบุญกันในวันเสาร์ที่2กันยายนเวลา 15:00 นนะครับเป็นต้นไปนะครับมาก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะได้เตรียมจะได้แนะนำไว้ก่อนนะครับใครที่เป็นเจ้าภาพกองบุญก็ขอเรียนเชิญทุกท่านแล้วกันถ้าไม่มีเวลานะครับหรือว่ามีโอกาสจะได้มาแต่ว่าจองเป็นเจ้าภาพกองบุญเดี๋ยวพังทีมงานของผมเนี่ยก็จะดำเนินงานแทนให้ทุกอย่างนะครับให้สมตามปรารถนาไว้ทุกประการเลยทีเดียวอ้าวงั้นเดี๋ยวเรามาชมภาพงานบุญนะครับสวดพิธรรมพระเกจิอาจารย์นะครับหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับแห่งพระนครศรีอยุธยาไปชมภาพครับเมื่อวันแรกๆนะครับของงานสวดพิธรรมของหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับซึ่งบรรดาศิษยานุศิษย์นะครับที่ให้ความเคารพก็จองเป็นเจ้าภาพจำนวนมากเลยเราได้วันที่เราจะกำหนดเป็นเจ้าภาพสุดในการสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับที่วัตตะโกแห่งนี้นะครับก็ที่พระเจดีย์องค์ใหญ่ประจำวัดก็กำลังจะประกาศให้เพื่อนๆทราบหลายๆท่านทราบนะครับว่าเราจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวละนะทางสถานีก็ไม่ใช่คนเดียวคือท่านผู้ชมทุกท่านเลยมีโอกาสร่วมบุญกันนะครับบางคนนั้นปัจจัยไม่ถึงเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาจะรับอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการนะ 20,000 บาททางทีมงานของรัตนโกสินทร์นะครับทางช่อง8ไทยแลนด์นะครับก็น้อมนำบุญกันนะครับเป็นเจ้าภาพในวันที่วันเสาร์ที่2กันยายนปี2560เวลา 15:00 นะครับท่านผู้ชมต้องมาก่อนนะฮะสักครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยนะครับหรือก่อนชั่วโมงนึงก็ได้นะครับมาสักบ่าย2ก็ได้มาพบปะกันก่อนนะครับก็ผมเองก็จะอยู่ที่งานนั้นก่อนล่วงหน้านะครับใครที่มีโอกาสมีเวลาก็ให้เดินทางไปนะครับงานนี้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเว้นแต่ว่าคุณอยากจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับผมก็จะทางทีมงานของเราเขาจะมอบพระกริ่งนะครับสถานแผ่นดินให้1องค์นะครับสำหรับเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะฮะในการสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อรวยวัตตะโกตรงนี้นะครับนี่ฮะก็เชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านแล้วกันบรรยากาศเป็นอย่างนี้ฮะก็เป็นด้วยความเรียบร้อยสงบนะครับเรียบร้อยแล้วก็สงบสวยงามนะฮะอันนี้นะฮะวันที่เสาร์ที่2กันยายนนี่ย้ำเลยเยอะๆเลยนะครับในวันนั้นเนี่ยทางทีมงานของรัตนโกสินทร์เองนะครับทางช่อง8ไทยแลนด์นะครับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ผู้นะครับก็จะใครที่มีโอกาสไปเนี่ยก็จะได้รับมงคลวัตถุที่เราจะนำมาแจกให้ก็คือหนุมานรุ่นแรกเลยเนื้อผงรุ่นแรกนะครับมอบให้เป็นที่ระลึกกับทุกท่านนะครับซึ่งจำนวนที่จะเอาไปแจกมีจำนวนทั้งหมดเนี่ย400ชิ้นด้วยกันนะครับคนที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับทางรายการของเราแน่นอนได้พระกริ่งนะครับสถานแผ่นดินไปแล้วคนละ1องค์แน่นอนนะครับซึ่งก็เป็นมูลค่าเท่ากับตอนที่เปิดให้จองเช่าเมื่อปี2555เหมือนกันนะครับทางจันผู้เขาก็มีคนที่ร่วมบุญด้วยส่วนหนึ่งนะครับทางผมก็ส่วนหนึ่งทางช่อง8ก็ส่วนหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าโหเป็นเจ้าภาพคนเดียวคงไม่ไหวละ 20,000 นะก็มาร่วมกันร่วมงานบุญกันนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะกองบุญละแค่ 1,000 บาทนะรายชื่อเราก็แ
จะเอาไปประกาศหน้าที่ตรงนั้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะใช้ในกิจกรรมงานบุญตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพกันก็ในงานสวดพระอภิธรรมเนี่ยก็อยู่ภายในองค์พระเจดีย์ทองนะครับที่สร้างขึ้นเนี่ยในยุคสมัยของหลวงพ่อรวยเนี่ยฮะสวยงามมากนะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะฮะก็จะเป็นเจ้าภาพในการสวดไปเราเลือกเวลาบ่ายเพราะว่าหนึ่งการเดินทางของคุณจะได้สะดวกด้วยนะครับแล้วก็กลับเนี่ยก็คือยังไม่มืดนะฮะ บางคนก็จะแวะเมืองบ้างบางคนก็จะแวะนู่นแวะนี่บ้างก็แนะนำว่ามาแต่เช้านะมาแต่เช้าแหละแล้วก็เที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เลยมาสวดเป็นเจ้าภาพเลยนะครับแล้วก็มารับของนะฮะที่ระลึกจากทางรายการของเราที่เราเตรียมมานะมอบให้ครับก็เป็นหนุมานเนื้อผงรุ่นแรกนะครับใครที่ยังไม่เป็นเจ้าภาพแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมในงานบุญตรงนี้นะครับอุทิศถวายให้กับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเทพเจ้าแห่งบ้านภาชีนี่หวยเนี่ย2รอบแล้วนะไม่เป๊ะเลยนะตรงๆเลย37ชัดเจนเมื่อวานเนี่ยคนทั้งวัดถูกไปอีกแล้วนะฮะโด่งดังมากผมบอกว่าคนที่มากราบหลวงพ่อรวยคนที่ได้พระกิ่งหลวงพ่อรวยไปนะครับโชคดีทุกรายเลยแปลกมากนะครับก็โชคดีบางคนก็เอาไปดูเลของค์พระบ้างนะซื้อกลับไปกลับมาถูกก็มีนะครับบางคนก็ไปดูเลขทะเบียนรถเนี่ยเมื่อวานนี้เลขทะเบียนรถหลวงพ่อออกอีกแล้วนะเป๊ะเลยตรงตัวก่อนหน้านี้รถนำที่นำร่างของหลวงพ่อรวยมาจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธอันนั้นถูกตรงเลยแต่งวดนี้เนี่ยคือรถของหลวงพ่อเองเลยถูกตรงอีกเป๊ะเลยติดกันเลยนะโอ้โหสร้างความฮือฮามากบอกว่าคนที่มากราบหลวงพ่อรวยแล้วจะได้โชคนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมว่าเทพเจ้าแห่งบ้านภาชีนั้นไม่ธรรมดาครับมีจริงครับนี่ฮะความศักดิ์สิทธิ์อำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อรวยวัตโกครับผมนะครับก็คงจะเป็นภาพที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอาจารย์ภูก็มาพอดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ภูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะมาด้วยความรีบเร่งเพราะวันนี้ช่วงนี้บรรยากาศตอนนี้คือข้างนอกอึมครึมมากนะฮะฝนจะมาใช่นะครับจะมาทำอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้นะคนก็ทำมาหากินกันอยู่นะครับผมเอ้าก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในเรื่องราวของหลวงพ่อรวยวัตโกก็ขอเชิญชวนนะครับว่าใครที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญด้วยนะครับกับรายการนะครับกับทางช่อง8ของเรานะครับหรือทางทีมงานของรัตนโกสินทร์ก็ดีทีมงานของอาจารย์ผู้ก็ดีงานนี้เป็นงานบุญล้วนๆเลยก็คือเชิญชวนท่านผู้ชมนั้นมาเป็นเจ้าภาพร่วมนะในพิธีเป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกที่วัตโกบ้านภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราแบ่งเป็นกองบุญไว้กองบุญละ 1,000 บาทเจ้าภาพพันเดียวเท่านั้นเองทางทีมงานเขาจะส่งพระกิ่งสถานแผ่นดินมอบให้เป็นที่ระลึก1องค์นะเจ้าภาพนี้ได้ไป1องค์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ร่วมบุญด้วยก็จะได้ไปหรือจะไปทำในวันนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าทำก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะได้รวบรวมไปเพราะว่ารายชื่อของคุณเนี่ยจะพิมพ์ไปนะครับมาประกาศตรงนั้นว่าเป็นเจ้าภาพด้วยร่วมกันในงานนี้นะครับซึ่งเจ้าภาพคณะละ 20,000 บาทนะคณะ 20,000 บาทถ้าได้เกินก็ดีก็ได้ฝ่ายเกินไปนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยก็มีมา9แล้วนะ9เจ้าภาพแล้วนะหลายท่านเลยทีเดียวนะครับก็ของทางจำพูดเดี๋ยวเขาคงไปบอกข่าวด้วยว่าใครที่อยากจะร่วมบุญตรงนี้ก็ขอเรียนเชิญกันละกันนะครับครับนะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับเอาละครับพอเรารู้เรื่องราวของหลวงพ่อรวยวัตโกแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่อาจารย์ผู้คงจะได้ติดตามอยู่ก็คือเรื่องราวของพระพุทธปฏิมาพระเจ้าหน้าซ้อนนะครับพระปางนาคปลก16เสียรองค์แรกของเมืองไทยจากพญานาค4ตระกูลสู่พระประธานอันยิ่งใหญ่จากพุทธศิลป์อันงดงามนะครับของวัดนิทัศนาลัยจังหวัดอุดรธานีตอนนี้ความคืบหน้าเนี่ยนะครับพระนี่เสร็จสมบูรณ์แล้ว100% เต็มในปีเดียวตั้งแต่ต้นปีอาจารย์ผู้เห็นมาโดยตลอดแล้วก็เชียร์มาโดยตลอดว่าต้องทำให้เสร็จต้องทำให้ได้หลวงพ่อท่านได้ทำให้แล้วเสร็จเนี่ยความคืบหน้านั้นน่ะเกินเป้าหมายไปแล้วก็คือเรียบร้อยแล้วนะ 100% สวยงามเสร็จเรียบร้อยนะแต่ปัจจัยยังมีค้างอยู่นิดหน่อยนะครับท่านก็ต้องหาจตุปัจจัยในการที่จะไปจ่ายเพราะว่าในการจัดสร้างองค์พระก็ดีในการปรับพื้นที่ในการที่จะนำไปประดิษฐานก็ดีนะครับมันใช้ทุนทรัพย์ทั้งสิ้นแล้วก็ใช้ไม่ใช่น้อยด้วยนะเยอะนะฮะล้านกว่าบาทนะแค่นี้นะมองดูนะผมก็บอกหูตั้งล้านนึงอีกว่าก็จะทำไงได้ก็มันมีอยู่ที่อยู่ตรงนี้นะมันพระพุทธรูปหนักตั้ง 2-3 ตันนะครับแล้วไปบริจาคฐานเนี่ยจากอินบ็อกซ์ก่อนได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องไปทุบทำฐานทำปูนใหม่เพื่อที่จะเอาไปตั้งได้แล้วก็ไม่ล้มไม่โยกไม่คลอนแล้วก็ตั้งบริจาคฐาน
วันนี้เห็นรูปร่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% สวยงามจริงๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพนะครับความคืบหน้าขององค์พระพุทธเจ้านาคซ้อนนะครับวัดนิทัศนาลัยนะจากโรงงานเลยนะของงานของช่างปั้นช่างกดนะครับไปดูว่าเป็นยังไงบ้างที่จังหวัดสุพรรณบุรีพระอาจารย์นั้นเดินทางมาจากอุดรธานีมาที่สุพรรณบุรีมาดูแลความคืบหน้าเพราะว่ากลัวเอ้ยพระที่ทำออกมาแล้วเนี่ยนะจะสวยถูกใจไหมนะคนเขามีจิตศรัทธาเขานำเงินมาร่วมกันนำเงินมาสร้างทางทีมงานเราก็เอาเหรียญพระเจ้านาคซ้อนไปช่วยนะพระเจ้านาคเกี้ยวไปช่วยครับออกมาสวยงามนะสมปรารถนาหรือเปล่าอ้าวไปชมภาพองค์จริงเสียงจริงนะครับกับพระเจ้านาคซ้อนหรือพระพุทธนะโอ้โหชื่อยาวนิดนึงเอาพระเจ้านาคซ้อนกันง่ายๆนะจะให้ฟังง่ายๆนะเดี๋ยวชื่อว่ากันนะครับความงามของท่านความสมบูรณ์ของท่านเป็นอย่างไรไปชมภาพครับครับนี่ครับความคืบหน้าและวันที่พระอาจารย์นาคนาคินนาควโรนั้นเดินทางมานะจันผู้ตอนที่เอาผ้าคลุมอยู่นะเสร็จแล้วเนี่ยดึงผ้าคลุมออกปรากฏว่าพระอาทิตย์ทรงกรดแปลกอัศจรรย์มากพระอาทิตย์ทรงกรดฝนไม่ตกนะครับมีเป็นพระอาทิตย์ทรงกรดงดงามมากนะเหนือเกล้าเหนือเศียรเลยขององค์พระเจ้านาคซ้อนนะครับประกาศความยิ่งใหญ่นะครับของความงดงามขององค์พระเจ้านาคซ้อนนะครับตั้งแต่เริ่มสร้างตั้งแต่ครั้งแรกแล้วจำผู้จำได้ใช่ไหมครับหลายครั้งหลายคาสร้างอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์มากมายตั้งแต่ครั้งที่ไปประกอบพิธีนะครับบวงสรวงบอกกล่าวองค์พ่อปู่ศรีสุโธนาคราชแม่ย่าศรีปทุมมาที่มณฑปในคำชะโนดนะครับวันนั้นก็สร้างความอัศจรรย์มาแล้วนะครับตอนที่หลวงพ่อท่านได้บอกได้สวดได้กล่าวนะครับเรียบร้อยสมบูรณ์ตรงนี้นะครับก็ยังความอัศจรรย์แล้วอีกทั้งมาปรากฏในงานที่วัดนิทัศนาลัยนะครับมีการสวดมีการบอกการกล่าวออกมานะครับเป็นที่ประจักษ์ผู้คนหลั่งไหลมามากมายก่ายกองเลยนะครับเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับไม่น่าเชื่อนะครับและก็ที่วัดพระธาตุล่าหนองพระเจดีย์กลางน้ำนะครับอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับคนไปเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับหลั่งไหลไปประกอบพิธีก็ปรากฏอย่างที่เราเห็นไว้ตอนวันงานนะฮะว่าใบสีที่เราถวายไม่ไปไหนในกลางน้ำนะหมุนวนอยู่ตรงนั้นน่ะจนของในลำดับสุดท้ายเนี่ยได้พรีเรียบร้อยแล้วเนี่ยจึงได้ลาออกไปจากพระเจดีย์กลางน้ำตรงนั้นครับอย่างอัศจรรย์ภาพก็ที่คุณผู้ชมได้เคยเห็นไปนั่นแหละนะครับแล้วก็มาในคาววงสรวงนะครับบอกกล่าวสมโภชนะครับที่ลงหล่อสุพรรณบุรีนะครับฝนตกนะอันนี้อาจารย์พูดอยู่นะตอนที่สวดนะพอเสร็จปุ๊บฝนลงปล่อยๆนะครับจนเสร็จพิธีเรียบร้อยตกรอบนึงหนักทีนึงนะอากาศนี่อ้าวไปเลยนะตอนแรกๆนี่ร้อนนะแล้วก็เย็นนะแล้วก็อ้าวไปเลยนะเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์มากนะครับคนที่เห็นก็ไปเช่าในงานก็มีนะครับเหลืออยู่นิดหน่อยก็ได้ไปเป็นเจ้าของปัจจุบันนี้นะครับองค์พระบูชาพระเจ้านาคซ้อนเนี่ยที่ฟิวเจอร์พาร์คครับหลังฟิวเจอร์พาร์คน่าจะรังสิตมีคนเช่าบูชาไปนะตอนนั้นนะองค์ละ 20,000 ตอนนี้ขาย 50,000 ไม่ใช่ถูกๆนะสวยจริงนะฮะสวยจริงสวยมากด้วยแล้วก็คนเอาไปสักการะบูชาก็ได้โชคได้ลาภนะได้งานนะครับได้ศรัทธาได้ความงดงามออกไปนี่ผมก็เก็บไว้องค์หนึ่งก็เก็บไว้บูชาก็ได้งานเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายนะครับ รายการเรานี่อยู่ได้ด้วยงานนะฮะ มีงานเข้ามาเยอะนะครับก็ดีอันนี้ถือว่าเป็นของดีเป็นบุญที่เราได้มาเป็นบุญที่เราได้ทำกันล้วนๆด้วยความศรัทธาจริงๆเพราะนั้นเนี่ยสุดยอดแล้วนะครับกับพระองค์นี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเอาละครับเนี่ยครับก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในขณะนี้ความคืบหน้าของท่านนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยหลังจากทำการตกแต่งองค์พระให้มีความงดงามสดใสแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการพิธีอัญเชิญองค์พระเจ้านาคซ้อนไปประดิษฐานที่วัดนิทัศนาลัยจังหวัดอุดรธานีนะครับก็คงจะเร็วๆนี้น่าจะเป็นช่วงประมาณสักใกล้ๆปลายปีนะครับเพราะว่าจะมีการแวะพักตามจุดต่างๆนะครับสมโภชไปในตัวให้คนเขาได้รู้จักให้คนเขาได้เห็นนะครับองค์พระเจ้านาคซ้อนกันนะครับก่อนที่จะนำไปประดิษฐานซึ่งก่อนที่จะไปประดิษฐานเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีงานกฐินของวัดนิทัศนาลัยด้วยครับพอมีงานกฐินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนำเงินรายได้ต่างๆตรงนี้ไปทำฐานฮะฐานที่จะตั้งให้มีความแข็งแรงมั่นคงก่อนที่จะไปประดิษฐานบนนี้นะครับนี่ฮะ
ก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับหลายๆคนได้เหรียญไปกระสิทธิ์กฐินของวัดนะฮะ14 15ใช่มั้ยฮะ14 15เดือนหน้างานกฐินของวัดที่ทัศนาลัยนะครับ14 15กันยายนนะครับก็ไปร่วมงานบุญกันได้เดี๋ยวถ้าเรามีเวลาดูว่ามันไม่ติดขัดอะไรนะหรือว่าไม่มีนัดอะไรถ้าไปได้ก็จะเดินทางไปด้วยนะครับในงานวันที่14 15ที่วัดที่ทัศนาลัยงานกฐินตรงนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญแล้วกันแล้วก็ท่านที่เป็นเจ้าภาพกฐินนะครับของวัดที่ทัศนาลัยตอนนี้นะครับจะผ่านมาทางรายการก็ได้ผ่านไปทางหลวงพ่อครูบานาคนาคินนะครับว่าโลก็ได้ที่วัดนิทัศนาลัยครับกองกฐินนะฮะปีนี้นะฮะกองละ 1,000 บาทนะครับจะได้รับนะฮะจะได้รับนะจะได้รับอ๋ออ่ะเข้าใจแล้วโอเคนะทีมงานฟังมาโอ้นะเข้าใจโทษทีทีมงานก็จะได้รับของของท่านเจ้าภาพกองบุญเนี่ยก็จะได้รับไปครับเป็นเหรียญพระเจ้านาคสอนเนื้อพระประธานนะฮะ 1,000 จะได้รับเป็นเหรียญพระเจ้านาคสอนนะครับเป็นที่ระลึก1เหรียญนะครับใครที่จะมาทางสายรัตนโกสินทร์ก็ได้ใครที่จะไปทางสายของทางหลวงพ่อครูบานาคนาคินก็ได้ได้หมดเลยนะครับก็กองบุญกฐิน 1,000 บาทนะครับอันนี้เฉพาะของเรารายการของเรานี่เราจัดให้กับทางพระอาจารย์ตรงนี้นะครับนะก็ขอเรียนเชิญกันแล้วกันนะครับเอาละครับถึงเวลาช่วงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพักแป๊บนึงนะนิดนึงนะขั้นรายการนิดนึงเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาชมเรื่องราวของหลวงปู่นุ่นตอนนี้แรงมากนะครับคนให้ความสนอกสนใจเยอะนะครับแล้วก็พระปิดตามหาอุดของหลวงปู่นุ่นเนี่ยตอนนี้คนให้ความสนใจจัดเต็มแล้วนะฮะต้องบอกก่อนว่าจะเต็มแล้วทองคำเนี่ยเหลือน้อยมากนะฮะเหลืออยู่องค์เดียวนะแค่นั้นก็หมดแล้วไม่มีเหลือแล้วหมดแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้จองรีบจองนะครับใครที่ยังไม่จองไปแล้วอยากจะเพิ่มเติมอะไรรีบเพิ่มนะครับเพราะว่าหลายรายการนั้นจะหมดไปแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปชมสิ่งน่าสนใจกันแป๊บนึงก่อนครับลงภูมิพอยเทอร์ลังสูงเรสยีสไลท์ช่วยคุณได้เพียพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552 ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรัชนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592ครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของหลวงปู่หนุนครับก่อนที่เราจะมาดูอยากจะมารู้เรื่องราวของดวงชะตาที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้รอสอบถามอาจารย์ผู้อยู่นี่เซตเครื่องแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เต็มตัวมาเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับก็โทรเข้ามาได้เลยที่029423319นะครับแล้วก็ใต้เป็น SMS ก็ได้ที่4642828หรือว่าจะใต้คอมเมนต์ครับทางหน้า Facebook ของอาจารย์ผู้ก็ได้เฟซบุ๊กของทางช่อง8ก็ได้ของผมก็ได้เดี๋ยวมันมีขึ้นมานะครับเราก็จะ
มาดูนะในเรื่องราวของโหราศาสตร์ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะวันนี้จะสัญญาณจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีพายุเข้ามาตอนนี้เหมือนกันนะอาจารย์พูดนะครับมีสังเกตดูเปิดดูเอ๊ะมันทำไมมันเลนมันช้าเหลือเกินนะแต่ว่าภาพเนี่ยมีนะครับมีคนติดตามชมอยู่นะครับเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเอานะฮะนะถึงช่วงนี้นะก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับตอนนี้ฮะนี่ฮะกำลังแรงกำลังดังเลยครับเคยไปจิบอะไรแถวๆริมแม่น้ำไหมริมแม่น้ำนะครับแม่โขงครับกาแฟริมโขงนะกาแฟดีนะกาแฟใส่เป็นลูกตาริมโขงสูตรสบายตาพอทานแล้วเนี่ยจะสบายใจนะครับไม่วิ้งไม่วิ้งนะไม่วิ้งครับทานแล้วฟินนะกินแล้วเนี่ยสบายอารมณ์นะแล้วภาพเนี่ยนะโอ้โหคุณดูนะผมชอบโลโก้ของมากเลยนะเป็นรูปขององค์พญานาคริมแม่น้ำโขงสวยงามมากแล้วก็หอมนะสูตรกาแฟของเขาไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมลองชิมแล้วหรือยังนะครับหาชิมนะครับตามตัวแทนจำหน่ายนะครับทั่วไปเลยซื้อสอบถามมายังรายการของเราก็ได้นะครับข้างกล่องนะครับมีหมดเลยนะครับกาแฟริมโขงนะครับนะสตองรสชาติเข้มข้นนะฮะสตองเบรนนะครับอันนี้นะสุดยอดเลยกาแฟริมโขงของดีทานแล้วฟินไม่เวอร์ไม่เวอร์ฟินนะอันนี้สามารถที่จะสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับทางรายการของเราก็ได้0858569592ก็ได้หรือที่เบอร์โทรของกาแฟริมโขงนะครับตัวแทนจำหน่ายนะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลย0983795941นะครับนี่ของตัวแทนของทางกาแฟริมโขงเลยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้เช่นเดียวกันตอนนี้นะครับนะเอ้ามาถึงช่วงนี้แล้วเดี๋ยวไปชมเรื่องราวของหลวงปู่หนุนนะครับเหรียญบาหลีตอนนี้เนี่ยคนก็ให้ความสนใจมากนะครับไม่แพ้กันเพราะว่ารายได้ทั้งหมดนั้นจะนำไปจัดสร้างซุ้มประตูนะครับวัดที่ประเทศอินโดนีเซียบาหลีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งจะได้พัฒนาในส่วนของเสนาสนะในเมืองไทยด้วยที่วัดพุทธโบกนะครับสกลนครนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการเผยแพร่ธรรมเพราะว่าหลวงปู่หนุนเนี่ยท่านเป็นพระที่ให้ในเรื่องของการสอนของกรรมฐานท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเรื่องของการเรียนกรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อท่านให้ความสนอกสนใจแล้วก็เน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการพัฒนาวัดด้วยนะครับผมเอ้าเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของเหรียญบาหลีหลวงพ่อหนุนนะครับแห่งวัดพุทธโมกไปชมภาพครับครับนี่ครับก็คือเหรียญบาหลีนะครับจะนำทุนไปจัดสร้างนะครับซุ้มประตูและก็หล่อสมเด็จองค์ปฐมองค์ที่2นะครับที่ประเทศบาหลีไปทำกันที่นู่นนะดำเนินงานกันที่นู่นเลยนะครับปัจจัยส่วนนึงก็จะนำไปตรงนั้นนะครับเหรียญบาหลีเนี่ยนะออกมานี่นะเป็นมังกรนะครับเป็นรูปมังกรนะ4ชนิดเลยนะครับทั้งของไทยของอินโดของจีนนะครับร่วมกันนะฮะออกมาเป็นเหรียญบาหลีที่สวยงามมากตอนนี้เนี่ยคนจองกันเยอะนะโดยเฉพาะชุดกรรมการชุดหนึ่ง 3,000 บาทนะครับจองชุด 3,000 บาทชุดกรรมการทองคำ 45,000 นะครับเหรียญทองคำ 45,000 ใกล้หมดแล้วนะครับรายได้ทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆนำถวายให้กับหลวงปู่หนุนนะครับเอาไปจัดทำตรงนี้นะครับโดยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าท่านก็เป็นพระที่มีกระแสความนิยมนั้นแรงมากๆอีกรูปหนึ่งของเมืองไทยแล้วก็พิธีที่จะจัดใหญ่ในครั้งในวาระนี้นะฮะได้ตรงกับวันที่26-27ด้วยนะครับที่วัดพุทธโมกพระรามที่จังหวัดสกลนครพิธีใหญ่มากชื่อว่าพิธีฉับพลันทรังสีนะครับเป็นพิธีใหญ่ซึ่งงานนี้เนี่ยผมก็จะได้เดินทางไปกราบนมัสการแล้วก็อยู่ในพิธีถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมการผ่านทาง Facebook ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในชุดนี้เนี่ยมีพระปิตามหาอุดเป็นรุ่นแรกชื่อว่าพระปิตาอุปัฏเถยะมหาอุดรุ่นแรกหลวงปู่หนุนสุวิชโยนะครับวัดพุทธโมกนะอันนี้ออกกับวัดอย่างเป็นทางการนะครับเหรียญรุ่นเป็นพระปิตารุ่นแรกปัจจุบันไม่ค่อยมีใครจัดสร้างพระปิตามหาอุดแล้วหรือว่าพระปิตาจันยุ่งสร้างตามตำรับโบราณนะครับโดยแผ่นชนวนนะตั้งแต่ชนวนบนศาลเนี่ยใช้ชนวนเก่านะครับและได้แผ่นจานอัคระโดยพระเถราจารย์ระดับต้นๆของเมืองไทยนะครับรวมทั้งพระที่มาอธิษฐานจิตนะพุทธาภิเษกนะที่วัดสัมพันธวงศ์ในวันที่5ที่ผ่านมาด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยต้องเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยก็คือได้เป็นแผ่นชนวนอธิษฐานนะฮะจากองค์ในงานนี้ซึ่งองค์สมเด็จพระสังฆราชนะครับ
ได้ทรงอธิษฐานไว้แล้วก็ยังมีพระเถรอาจารย์อีกมากมายหลากหลายรูปเลยถ้าเป็นแผ่นจานที่จานด้วยลายมือเลยนะครับมีหลวงปู่แขกนะครับพิษณุโลกนะครับหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงอันนี้เป็นปรมาจารย์ทั้งนั้นหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสืออันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่แผ่นจานนี้ได้ยากมากเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอท่านเจอยากมากนะครับท่านจะอยู่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่ก็ได้ลายมือของท่านแผ่นจานจานลงมาเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วยังมีพระเกจิอาจารย์อีกมากมายหลากหลายรูปนะครับอยากรู้เดี๋ยวไปติดตามได้ในกลุ่มหลวงปู่หนุนนะครับก็จะขึ้นหน้าเพจให้วันนี้นะครับหน้าเพจหน้าตาของกลุ่มหลวงปู่หนุนเป็นยังไงไปดูรายละเอียดต่างๆไปดูได้หรือติดตามได้นะผ่านทางหน้า Facebook ของผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับก็จะแท็กไว้กับทางช่อง8ด้วยอันนี้มีเยอะเลยทีเดียวนะครับเนื้อหามวลสารตรงนี้สุดยอดแล้วพิธีฉับพลันรังสีในวันที่26 27ยิ่งใหญ่กว่าอีกและก็ตัวพระปิตานะครับเนื้อเงินนั้นจัดสร้างค่อนข้างจะน้อยนะครับ99องค์บูชาองค์ละ 1,500 บาทครับเนื้อนวะโลหะแก่ทองคำนะครับบูชาองค์ละเพียงแค่700บาทเท่านั้นเองนะครับมีการจัดสร้างเพียงแค่199องค์นะครับเนื้อนวะโลหะเนี่ยจันพูดนะพระมีอยู่แค่199มีผสมทองคำนะไปบาทกว่าเยอะนะฮะถือว่าเยอะมากเพราะพระเนี่ยองค์แค่นี้ประมาณสักเซนกว่าเกือบ2เซนแค่199องค์มีทองคำเจออยู่บาทกว่าเยอะนะฮะถือว่าแก่ทองคำมากเนื้อเหล็กน้ำพีแท้ๆนะครับที่เอาเหล็กน้ำพีจะบอกที่อุตรดิตถ์มาเป็นชนวนมวลสารอยู่ข้างในเหล็กน้ำพีไม่ค่อยมีใครเขาจัดสร้างกันทำได้น้อยมากแล้วก็น้อยคนน้อยรุ่นที่มีการจัดสร้างอันนี้จัดสร้างทั้งหมด299องค์องค์ละ700บาทเช่นเดียวกันนะครับมีน้อยนะต้องบอกว่าน้อยแล้วก็เนื้อทองแดงลุงนะครับเป็นผิวลุงเนี่ยจำนวนจัดสร้าง999องค์เท่านั้นเององค์ละแค่200บาทครับไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงเถื่อนสำหรับแจกของหลวงพ่อเนี่ยจำนวนเพียง100องค์จะแจกในงานเท่านั้นสำหรับคนที่ไปร่วมงานก็จะได้แจกตัวนี้ไปนะครับมีเพียงแค่100ชิ้นเท่านั้นและก็ที่สำคัญคืออีก100องค์จะนำไปบรรจุไว้ใต้ฐานรูปเหมือน7นิ้วของท่านนะครับของวัดพุทธโมกนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะได้ไปนั้นน้อยมากแต่คนที่จองเป็นเซตคอมโบเซตที่ผมจัดให้จะประกอบด้วยเนื้อเงิน1องค์เนื้อนวะแก่ทองคำ1องค์เนื้อเหล็กน้ำพี1องค์เนื้อทองแดงลุง2องค์และก็ได้ไปแถมไปเป็นพระเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับพิเศษเนี่ยนะอีก1องค์เป็น6ชิ้นชุดนี้ 2,900 บาทเท่านั้นนะค่าส่ง50บาทแค่นี้เองแล้วไม่มีชุดกรรมการฮะชุดนี้ก็ไม่ชุดกรรมการคือหมายถึงว่าคุณเอาเป็นชุดเนี่ยก็คือมาจากชุดเนื้อเงินข้างบนนี่แหละ99องค์คุณจองอันไหนเนี่ยจะได้เลขเดียวกันทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มคือเนื้อลุงเนี่ยที่เป็นต่างเลขไป1องค์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้ไม่มีกรรมการแต่มีชุดคอมโบสำหรับคนที่อยากได้ทั้งชุดเลยคือเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อทุกเนื้อเลยในวาระนี้ได้ไปครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่าง 2,900 และคนก็เอาเยอะมากด้วยตอนนี้เนี่ยจำนวนใกล้เต็มแล้วนะครับใกล้เต็มแล้วนะครับเหลือน้อยจริงๆนะครับหลักไม่กี่ชุดเองหลัก10ชุดเองนะครับใครที่อยากจะได้นะครับบางคนเนี่ยจองนะจำพูดไม่ได้คุยนะบางคนจองเนี่ยนะ15บางคนจอง9ก็มีนะครับเอาไปทำอะไรเยอะแยะบอกเขารู้ว่ายังไงก็แรงยังไงก็ขึ้นคนให้ความสนอกสนใจมากจึงเชิญชวนมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมกันหน้าตาเป็นอย่างไรไปชมภาพพระปิตาอุปัฏฐายะมหาอุดรุ่นแรกของหลวงปู่หนุนครับไปชมภาพครับงานนี้นะท่านบอกท่านผู้ชมนะเสกงานนี้ไปแล้วนะจะมีเสกอีกเมื่อไหร่ไม่รู้นะตอบไม่ได้หลวงพ่อบอกว่างานนี้จัดใหญ่เพราะว่าออกครั้งเดียวทีเดียวเลยที่เหลือก็แล้วแต่คนให้ความสนอกสนใจกันนะครับทองแดงเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปแล้วประมาณใกล้ๆจะครึ่ง500แล้วนะครับตัวเนื้อเงินเนี่ยเกินไปแล้วนะใกล้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะจองเดี่ยวก็ดีจองเป็นเซตก็ดีนะฮะนี่ลายมือหลวงพ่อเป็นคนให้ว่าให้บรรจุไว้ด้านหลังนะเขียนว่าอุปัฏฐายะคือชนะทุกสิ่งคือพ้นอันตรายทุกอย่างนะครับนำมาบรรจุไว้ในองค์พระคุณดูเลยเป็นเอกลักษณ์แล้วพระปิตามหาอุดแบบนี้ไม่ค่อยมีใครเขาจัดสร้างกันนะฮะไม่มีใครจัดสร้างเลยนะครับน้อยมากพ้นอันตรายทุกอย่างไม่ว่าอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ที่ผ่านมาในชีวิตจะขจัดปัดเป่าผ่านพ้นไปได้โดยสะดวก
ไม่เป็นอันตรายอุปัตเถยะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นลายมือของหลวงพ่อนะเขียนคำว่าหนุนในยันเนี่ยข้างล่างบริเวณเอวอ่ะนะครับเป็นลายมือของหลวงพ่อหนุนคือหนุนชะตาให้สูงให้พ้นจากอันตรายที่จะเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยแคล้วจากอันตรายก็คือคล้ายกับไพลีพินาศนี่ลันตลาอย่างเงี้ยอยู่ในพระปิตาองค์นี้และนี่เป็นพระปิตารุ่นแรกของท่านจะมีโค้ดต่อกันปลอมมีเลขลันดัมเบอร์ชุด ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยสร้างเท่านี้ไม่มีมากกว่านี้ไม่มีองค์ไหนแปลกไม่มีองค์ไหนอัศจรรย์เฉพาะกรรมการหรือใครไม่มีชุดกรรมการมีแต่ชุดที่เป็นปกติที่หลวงพ่อสั่งมาครับสั่งมาอย่างไรต้องอย่างนั้นทุกอย่างนะครับแล้วก็สวยงามสมบูรณ์แบบนี้ท่านผู้ชมไม่รีบโอกาสข้างหน้าจะเสียดายนะครับวันนี้รถไฟมาถึงแล้วจอดแล้วท่านผู้ชมพร้อมที่จะขึ้นหลังจากนี้มันเลยไปแล้วมันจะไม่ทันนะครับหลังงานเนี่ยผมว่ามีบวกแพงมันจะซื้อไม่ได้แล้วนะเพราะเนื้อเงินเนี่ยถ้าเดียว 1,500 บาทเอาเป็นเซตเลยครับ 2,900 เนี่ยครบทุกเนื้อเลยและเลขเดียวกันด้วยเก็บไว้สบายไปปล่อยองค์ย่อยมาได้ทุนคืนละนะอันนี้เรื่องจริงนะก็ลงวิธีลงทุนเหมือนกันนะครับก็ขอเชิญชวนกันละกันใครสนใจก็รีบเลยนะครับตอนนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปชมสิน่าสนใจกันสักครู่หนึ่งจากทางสถานีนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์พูดจะมาการันตีดวงให้สำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าช่วงนี้ดวงชะตาของเราจะเป็นอย่างไรเบอร์โทร029423319พูดคุยสดๆในรายการของเรานะครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนี้แล้วจดนะแล้วก็โทรมาได้เลยนะครับในช่วงที่จะถึงตรงนี้ไปพักสักครู่หนึ่งครับ